โอเชียนเกตยืนยันแล้ว5ลูกเรือไททันเสียชีวิตทั้งหมดจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไททันหลังจัดทัวร์สำรวจซากเรือไททานิคที่โด่งดังก่อนขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยต่อมามีรายงานว่าเดวิดเมียนผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยและเป็นเพื่อนของผู้โดยสาร2คนในเรือดำน้ำไททันยืนยันหลังเห็นภาพของหน่วยยามฝั่งสหรัฐว่าเศษซากชิ้นส่วนที่ถูกพบใกล้ซากเรือไททานิคนั้นเป็นชิ้นส่วนบังคับลงจอดและส่วนท้ายของเรือดำน้ำไททันล่าสุด Ocean Gate Expedition บริษัทที่ให้บริการทัวร์ใต้น้ำที่ดำเนินงานยานดำน้ำไททันได้ออกแถลงการเมื่อก่อนเช้ามืดวันศุกร์วันที่23มิถุนายนตามเวลาไทยว่าลูกเรือทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วโดยมีเนื้อหาระบุว่าขณะนี้เราเชื่อว่าประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของเราสตอกตันรัฐชาซาดาดาวูดและลูกชายสุไลมานดาวูดแฮมิชฮาร์ดิงและปอองรีนาโชเล่จากไปแล้วอย่างน่าเศร้าคนเหล่านี้เป็นนักสำรวจที่แท้จริงที่แบ่งปันจิตวิญญาณแน่วแน่แห่งการผจญภัยและมีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งเพื่อสำรวจและปกป้องมหาสมุทรของโลกใบนี้ขอส่งใจของเราไปกับวิญญาณทั้ง5ดวงนี้และสมาชิกทุกคนของครอบครัวพวกเขาในห้วงเวลาอันเศร้าโศกนี้เรารู้สึกอาลัยต่อการสูญเสียซึ่งชีวิตและความสุขที่พวกเขามอบให้ทุกคนที่พวกเขารู้จักนี่เป็นเวลาที่เศร้าอย่างยิ่งต่อพนักงานที่ทุ่มเทของพวกเราผู้ซึ่งเสียแรงใจและอาลัยสุดลึกซึ้งต่อการสูญเสียนี้ครอบครัวโอเชียนเกตทั้งหมดซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อชายและหญิงนับไม่ถ้วนจากองค์กรชุมชนระหว่างประเทศมากหมายที่มอบทรัพยากรมากมายและทำงานอย่างหนักหน่วงต่อภารกิจนี้เราซาบซึ้งใจต่อการทุ่มเทของพวกเขาเพื่อตามหานักสำรวจทั้ง5คนนี้และใช้เวลาทั้งวันและคืนทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสนับสนุนทีมงานของเราและครอบครัวของพวกเขานี่เป็นเวลาที่เศร้าอย่างยิ่งต่อชุมชนนักสำรวจทั้งหมดและสมาชิกแต่ละครอบครัวของผู้ที่จากไปในทะเลเราเรียกร้องด้วยเคารพให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวพวกเขาระหว่างช่วงเวลาอันเจ็บปวดที่สุดนี้ทั้งนี้แถลงการนี้มีขึ้นหลังจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐระบุก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงโดยเปลี่ยนจากคำว่าพื้นที่ค้นหาเป็นพื้นที่พบเศษซากเดบริสฟิลด์